โอเคนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะลองมาสร้างใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับโดยเดี๋ยว new scene ขึ้นมาใหม่นะครับของมัน minute GUI นะฮะเอาเป็นขนาดสัดส่วนของมือถือแล้วกันนะครับโอเคสิ่งแรกที่เราต้องทำนะฮะก็คือเราจำเป็นต้องมี canvas ก่อนนะครับนี่นะครับ canvasเรามีแคนวาสปั๊บนะครับสิ่งเราต้องเซตนะฮะเราต้องเซตเป็น screen space overlay นะครับมุมกล้องเป็นแบบนี้ pixel perfect นะฮะโอเคแล้วก็ scale with screen size นะครับแคนวาสตัวนี้นะครับโอเคนะฮะพอมีพวกนี้ครบเรียบร้อยนะครับสิ่งเราต้องทำต่อมานะฮะเราก็จัดการสร้างนะครับแคนวาสข้างในอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสังเกตนิดนึงแคนวาสที่มันซ้อนแคนวาสเนี่ยมันจะไม่มีสเกลเลอร์ให้แล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เราเดี๋ยวตั้งชื่อว่าเมนเมนูแล้วกันนะครับเมนเมนูแล้วก็ความสามารถที่เราจะเพิ่มให้กับมันนะครับก็คือเราจะเพิ่มตัวนี้ animatorเข้าไปนะฮะแล้วก็เราก็จะไปเลือกตัวนี้มานะครับ initial scale animation ตรงนี้นะครับมันมี top down กับ scale animation ตรงนี้นะฮะเราเอานี้ก่อนยืดขยายนะครับโอเค เอาได้ canvas นี้มานะครับเดี๋ยวสร้างข้างในเป็น panel สักอันแล้วกันนะฮะโอเคได้ panel มาแล้วนะครับ panel นี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีหน่อยนะให้มันทึบไปเลยแล้วกันโอเคได้มาแล้วนะครับได้เมนูแรกมาแล้วนะฮะเมนูนี้ยังไม่มีอะไรข้างในเลยนะครับก็ใส่บัตทอนให้มันหน่อยแล้วกันก็มาแล้วนะครับบัตทอนก็ไปขยายได้เลยนะครับโอเคเทคข้างในเบสฟิตไปนะครับจะได้ใหญ่ๆหน่อยสตาร์แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกอันนึงเป็นดูพิเคทมานะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเป็นแบ็คแล้วกันโอเคนะครับสิ่งที่เราต้องเพิ่มให้กับมันนะฮะเพื่อให้ปุ่มนี้มีแอนิเมชันนะครับทุกอย่างง่ายๆแค่นี้เลยฮะแค่ add component นะครับใส่ animator ลงไปแล้วก็เลือกอันนี้เลือกไปที่ button animation อันนี้นะครับ button animation แล้วก็ตรงนี้ตรง button นี้นะครับเปลี่ยนเป็น animation นี่จะมีพวกนี้มาให้นะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนิดนึงว่าพวกนี้หน้าตาไงนี่นะครับมันมีสเตทให้ตามนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาทำมาให้แล้วนะฮะนอมอนไฮไลท์เพลสดิสเซเบิลนะครับก็จะเป็นตามที่เห็นในวิดีโอที่แล้วนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ถ้าอยากให้คลิกแล้วมีเสียงนะครับเราก็ใส่ออดิโอซอร์สเข้าไปหน่อยคลิกนะครับโอเคก็เมื่อไหร่ก็ตามที่กดนะฮะกดปุ่มนี้นะครับเราก็จะให้เพลงมันดัง1ครั้งนะฮะ play one shot คลิปก็ต้องคลิกนั่นเอง
นะครับอันนี้โอเคปุ่ม back เช่นกันนะครับอันนี้ลบดีกว่าดูพิเคทใหม่จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาใส่โอเคกดเล่นตอนนี้จะสังเกตเห็นว่ามันมีแอนิเมชันให้อัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมูดคลิกวิดีโอบัตทอนเนาะปุ๊บอันนี้เราอยู่ปุ่มแบ็กอยู่เนี่ยครับมันก็จัดการไปเล่นแอนิเมชันนั้นให้ปุ๊บ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 ซึ่งแอนิเมชันข้างในนั้นหน้าตาเป็นยังไงนี่เนี่ยครับจะมีแอนิเมชันพวกนี้ให้หมดละนะครับแอนิเมชันพวกนี้ไม่ได้ทำอะไรสำคัญมากมายนะครับก็เป็นแค่สเกลขึ้นสเกลลงแค่นั้นเองนะครับอย่างกด place เนี่ยมันก็จะสเกลนะครับปรับขนาดนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถมาเซตได้นะครับไฮไลท์นะฮะมี rotate หน่อยใช่ไหมฮะเอียงๆนิดนึงลักษณะนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแค่มีบัตทอนนะครับแอดแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ลงไปให้เรียบร้อยนะครับเปิดทรานซิชันเป็นแอนิเมชันเสร็จละนะฮะเสร็จละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สามารถที่จะได้บัตทอนมาเรียบร้อยละนะครับแล้วก็ใส่แอนิเมชันให้มันก็แบบง่ายๆนะครับครบสเตจของมันตามนี้นะครับถามว่าถ้าไม่อยากได้เป็นแอนิเมชันได้เป็นอย่างอื่นได้ไหมก็ได้นะครับ Sprite Swap นะฮะเอารูปภาพมาใส่แทนก็ได้กดปั๊บเปลี่ยนรูปภาพกดปั๊บเปลี่ยนรูปภาพก็ได้นะครับลักษณะนี้เปลี่ยนสีก็ได้นะครับไม่เปลี่ยนอะไรเลยก็ได้นะครับแต่ทีนี้คือเป็นแอนิเมชันนะครับลักษณะนี้นะซึ่งไอตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้มันก็มีการตั้งตัวแปรนี้ให้หมดละนะครับจึงเป็นที่มาที่ว่าน่าสนใจมากนะครับทำให้เราได้แอนิเมชันปุ่มมาแบบง่ายๆอย่างรวดเร็วเลยนะครับลักษณะนี้